ินชินวัตรที่จะออกมาจากโรงพยาบาลตำรวจได้รับการพักโทษทีนี้เรื่องของสถานการณ์การเมืองเนี่ยการรวมศูนย์อำนาจก็มีคนบอกว่าการรวมศูนย์อำนาจเนี่ยจะไปอยู่ที่คุณทักษิณเหมือนอย่างที่เคยมีมาในยุคพลังประชารัฐในยุคพลังประชาชนกับในรัฐไทยก็มันก็อาจจะเกิดสภาพที่เสมือนมีนายกรัฐมนตรี2คนได้หมายถึงมองว่าคุณทักษิณมีบทบาทเป็นนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งเหรอครับก็ผมว่าเสมือนมีนายกคือถ้าไม่ระมัดระวังนะครับแล้วทำให้เกิดสถานการณ์ที่เสมือนมีนายกรัฐมนตรี2คนได้ก็อาจจะเกิดปัญหาในการบริหารของรัฐบาลได้การออกมาคุณทักษิณจะทำให้เกิดความขัดแย้งไหมครับถ้าถึงว่าคนเห็นต่างไม่เห็นด้วยนะครับผมคิดว่าประเด็นสำคัญที่พรรคก้าวไกลให้ความสำคัญก็คือว่าความเสมอภาคเท่าเทียมกันในกระบวนการยุติธรรมนะครับดังนั้นเนี่ยแน่นอนมันยังมีคำถามมากมายนะครับไม่ว่าสิทธินะครับที่คุณทักษิณได้รับในฐานะนักโทษที่สามารถที่จะไปรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลโดยที่ไม่ต้องไปอยู่ในเรือนจำแม้แต่วันเดียวเนี้ยนะครับซึ่งโดยหลักการเราสนับสนุนนะครับว่าผู้ต้องขังทุกคนควรจะได้รับสิทธิในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเหมาะสมแต่มันก็เกิดคำถามว่าเอ๊ะอย่างเนี้ยถือว่าได้รับอภิสิทธิ์มากกว่านักโทษคนอื่นหรือไม่เพราะโดยมาตรฐานปกติที่นักโทษหลายคนนะครับผู้ต้องขังหลายคนก็เรียกร้องนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นการยกระดับมาตรฐานการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลราชทัณฑ์หรือเมื่อมีความจำเป็นที่จะต้องไปรักษาตัวข้างนอกเนี่ยน้อยมากนะครับที่จะได้รับแบบคุณทักษิณได้รับนะครับกว่าที่จะได้รับการส่งตัวไปรักษาข้างนอกก็ยากลำบากแล้วก็เมื่อไปรับได้รับการรักษาแล้วเนี่ยก็ต้องรีบส่งตัวกลับมานะครับที่อยู่ที่ราชทัณฑ์เดิมนะครับซึ่งแตกต่างกับกรณีของคุณทักษิณมากๆแน่นะครับซึ่งผมก็อย่างที่เราก็มีข้อมูลจากกรมราชทัณฑ์ที่เคยให้ไว้กับกรรมธิการของวุฒิสภาเองว่าผู้ที่ได้รับสิทธิในการไปอยู่ในโรงพยาบาลนะครับนอกเรือนจำแบบเนี้ยในระดับเกิน120วันนะครับก็มีอยู่แค่3คนนะครับ2คนเนี่ยเป็นผู้ป่วยจิตเวชอีก1คนก็คือคุณทักษิณนะครับอันนี้มันก็เกิดคำถามได้นะครับขณะที่ก็อ้างว่าจำเป็นต้องอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับด้วยเหตุผลทางการแพทย์เรื่องสุขภาพแต่ทันทีที่ได้รับการพักโทษก็ไม่แน่ใจว่าสามารถที่จะมีสุขภาพดีพอที่จะออกโรงพยาบาลทันทีเลยหรือเปล่าในคืนนั้นอย่างนี้นะครับมันก็เป็นข้อเท็จจริงที่มันถูกตั้งข้อสังเกตหรือตั้งคำถามกับสังคมได้